ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางอีกหนึ่งท่านนะคะคุณกิตพลไพรไพศาลกิจจากบล. UOB ไคเฮียนนะคะมีข้อมูลมาจากทางฝากฝั่งของต่างประเทศนะคะว่าในช่วงเดือนกันยายนส่วนใหญ่ตลาดหุ้นในฝั่งของบอลสตรีทนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปเนี่ยจะมีการปรับตัวลงมาอยู่ในแดนลบกันค่อนข้างเยอะคือค่าสถิติที่เขามีการสำรวจกันแบบย้อนหลังนะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่เดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่ผลตอบแทนหรือว่าดัชนีจะปรับตัวลงมาลบค่อนข้างเยอะนะคะไม่รู้ว่าบ้านเราจะเป็นด้วยไหมนะคะแล้วก็ในมุมมองหลังจากนี้มีปัจจัยอะไรต้องจับตานะคะไปพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณกิตพลไพรภาษากิจจากบล. UOB KH ประเทศไทยค่ะคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับค่ะเปิดต้นกันยายนมานะคะตลาดหุ้นไทยก็ลงเอานะคะตามตลาดหุ้นเพื่อนบ้านก็ลงด้วยเหมือนกันนะคะมีมุมมองตลาดยังไงต่อคะครับก็ต้องบอกว่าตลาดในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นไประดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งน้อยที่สุดนี่ก็สะท้อนกระแสบวกหลายอย่างในระยะสั้นแต่ละครับเพราะฉะนั้นมีภาพของเดือนกันยายนนะครับก็อาจจะเป็นภาพที่อันที่หนึ่งก็คือเป็นการขายของกำไรจากการฟื้นตัวขึ้นมาครับอันที่สองก็คือกลับมาดูหรือว่ามาประเมินในเรื่องปัจจัยสิ่งระยะสั้นที่เข้ามานะครับเห็นว่าในภาพของปัจจัยสิ่งที่เข้ามาของตลาดในระยะสั้นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวการความไม่แน่นอนจะเรื่องสำคัญสำคัญนะครับซึ่งถามว่าน่ากังวลไหมก็ไม่ได้น่ากังวลมากเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอยู่ด้วยท่านที่มันจะเกิดขึ้นเวลาเกิดอย่างนี้เนี่ยเราลองกลับไปดูรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วตอนอเมริกาจะขึ้นจะอันตรายแล้วรอบแรกนะครับหรือจะปฏิรอบแรกเนี่ยคุยกันเล็กที่5,000,000,000เจ็ดปีประมาณ3,700,000,000นะครับแล้วก็ทำให้จังหวะนั้นเนี่ยค่าเงินหยวนนี่อ่อนค่าแรงจาก63 หยวนต่อ1 ดอลลาร์เนี่ยมาเป็น69เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังประเด็นตรงนี้เนี่ยอาจจะคล้ายกันทั้งรอยแบบนั้นก็คือว่าเสนอจะเรียกมัน2,000,000,000มันจะแต่ว่าที่จะเกิดจริงๆถึง2,000,000,000หรือว่าจะเป็นตัวเลขที่ลดทอนลงไปเท่าไหร่เนี่ยหลังวันที่6เนี่ยเราน่าจะขอทราบนะครับตลาดก็จะมาแอดแท็กความเสี่ยงต่างๆทีนี้ถ้ามันเป็น300จากครั้งที่แล้วก็คือว่าทอนการเก็บเรื่องของตัวพวกภาษีนะครับทีมก็จะพยายามบริหารตรงนี้ครับว่าเอ๊ะเวลาอเมริกาเพิ่มภาระให้กับสินค้าจีนด้วยการเก็บภาษีเพิ่มจีนเองก็ใช้วิธีลดค่าเงินลดราคาสินค้าผ่านการลดค่าเงินนะครับก็จะทำให้ตัวเงินนี้มาเป็นหักล้างผมก็ต้องการเก็บภาษีไม่ได้แต่ว่าผมก็ต้องค่าเงินหรือว่าการเก็บภาษีเวลาจีนทำให้ค่าเงินอ่อนเนี่ยถ้าจีนมีความเสี่ยงเกิดทั้งหมดค่าจะอ่อนตามจีนหมดเลยนะครับเพราะว่าเราค้าขายกันแล้วก็จีนเป็นตัวกินหลักเนี่ยถ้าใครเป็นของเกิดกับจีนสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องของตัวการส่งออกอย่างแท้ขาดเนี่ยจะแย่ไปเลยนะครับดังนั้นทุกคนในส่วนนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดสงครามการค้าในรอบใหม่เนี่ยนะครับมันมีผลกระทบระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้จีนต้องปรับค่าเงินที่อ่อนมากๆเนี่ยเราก็จะเจอรอบของการอ่อนค่าของสกุลเงินในต่างตลาดเกิดใหม่เนี่ยได้ครับในช่วงประมาณสักเดือนกันยายนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นตลาดก็จะเป็นโหมดของการขายทางกำไรจับแล้วก็เป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับพอร์ตระยะสั้นเนื่องจากการความเสี่ยงในการอ่อนค่าของเงินหยวนที่มีต่อสกุลเงินในต่างประเทศครับค่ะนะครับกลยุทธ์ในช่วงเดือนกันยายนแบบนี้นะคะถ้ายังมีความเสี่ยงเยอะๆแบบนี้อยู่นะคะก็ต้องบอกว่าในใครที่จะกินกำไรนะครับก็ให้เป็นงานต้นกลางที่เล็กนะครับซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าตีมกินกำไรในช่วงนี้ไม่ได้มีภาพของอุตสาหกรรมไหนชัดเจนเลยนะครับก็บอกว่าเป็นปีของการกินกำไรหุ้นที่หนักหน่วงขึ้นนะก็เห็นว่าตอนการที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากขึ้นแข่งกันขนาดเล็กแล้วเนี่ยตัวที่ขึ้นเยอะก็คือตัวที่ถูกถีบลงมาเล็กๆในระดับแล้วก็สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้เพราะว่ายังอยู่ค่อนข้างไกลนะแต่ว่าก็ต้องเป็นความเข้าใจที่จะต้องลงทุนในครอบรอบเดือนกันยายนที่งานขึ้นกลางขึ้นเล็กแต่ละตัวนี่เป็นการกินเนื่องจากว่ามันตกลงมาสูงนะครับจากยอดดอยลงมาถึงพื้นล่างเนี่ยการจะเล่นดักขึ้นไปสักประมาณตีนดอยเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าหลายตัวเลยครับคงจะไม่ได้กลับไปทำมีทายหรือไม่ได้กลับไปถึงยอดดอยอีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็ถึงผู้คุ้นการที่ในตู้นี้ก็เลือกตัวนิดหนึ่งแล้วก็หาจังหวะในการทำกำไรด้วยครับแต่ว่าในระยะสำคัญของเดือนนี้ต่อไปถึงช่วงเดือนตุลาคมก็คือว่าภาพเศรษฐกิจของเราหลายอย่างเนี่ยเป็นไปตามนั้นนะครับภาพของทางด้านเงินทุนที่ไหลเข้าเราในเรื่องการค้าจากเรื่องของตัว current account ซึ่งเราเป็นบวกแล้วเราเป็นคนละเรื่องเลยนะครับกับพวกอาร์เจนตินาตุรกีหรือว่าพวกทางด้านอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของเราที่จะเจอผลกระทบกับเรื่องค่าเงินหรือเรื่องเงินทุนไหลออกเนี่ย
จะเบากว่าทั่วประเทศที่นั้นเยอะมากๆนะครับดังนั้นภาพของเดือนกันยาต่อตุลาตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าจะเป็นโอกาสในการตกลงมาให้เราได้คือกับโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มตัวใหญ่นี้นะครับทีนี้ถามว่าในหุ้นกลุ่มตัวใหญ่พวกนี้ที่เรารอจะซื้อเนี่ยจะไปมองพวกไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามันจะค่อนข้างเป็นหุ้นที่ดีเกินสิบหรือว่าเป็นหุ้นดีสิบแค่นิดหนึ่งแต่ที่คำว่าดีเกินสิบหรือว่าเป็นโดเมนสิบของเราหลังๆเนี่ยมันโดเมนสิบตามอะไรนะครับเราไปดูที่อเมริกาตามอย่างนะก็จะเห็นว่าถ้าไปดูที่อเมริกาเนี่ยเวลาเขาพูดถึงโดยดีเกินสิบไม่ดีเกินสิบนะครับเขาก็จะดูว่ามันเป็นอะไรที่มีในประเทศเยอะมีต่างประเทศเยอะนะครับมีเช่นหุ้นพวกเทคโนโลยีหุ้นกลุ่มพวกอีกสิ่งหลายอย่างนี้จะเป็นไม่ดีเป็นสิบแต่ว่าดีเป็นสิบของอเมริกาในวันนี้มันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งมันทำให้เราเห็นแบบตามด้วยเนี่ยดีเป็นสิบอเมริกาที่ตอนนี้มันก็มีพวกอาหารนะครับมีพวกขนส่งมีโลจิสติกส์นะครับมีพวกเทเลคอมนะครับมีการแพทย์แล้วก็มีอินเตอร์เน็ตนะครับการไม่หยุดนะครับเอเนจีถามว่าทำไมเอเนจีถึงกลายเป็นโดเมนสิบเพลย์ของอเมริกาไปแล้วก็เพราะว่าที่วันนี้อเมริกาผลิตน้ำมันได้เองนะครับสามารถที่จะไม่ได้เป็นคนที่ต้องนำเข้าน้ำมันเหมือนในอดีตแล้วก็ผลิตได้ส่งขายได้ใช้เองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้กลายเป็นว่าวันนี้เอ็นจีกลายเป็นเซกเตอร์ที่เป็นโดเมนสิบเพลย์ของอเมริกาครับตอนนี้ถ้าเราจะเห็นว่าเป็นตีมการลงทุนที่มันก็น่าจะล้ออเมริกาหรือว่าอเมริกาไปไหนและไปด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเหตุผลที่ทำไมเอ็นจีหรือว่าตื่นดีเป็นสิบหน่อยมันเริ่มงานเนี่ยก็เพราะหนึ่งคนกังวลความตื่นประสองก็คือเอ็นจีทั้งในเรื่องของตัวเงินเฟ้อทั้งในสเตจของการลงทุนทั้งในตัวของความที่หนักนี้ก็เป็นโดเมนสิบของอเมริกาไปเรื่อยเนี่ยอันนี้ภาพนี้กลับก็เป็นภาพที่ทำให้ก็ต้องเรียนว่าเห็นด้วยจากที่พี่นิพนธ์ให้มุมมองเมื่อกี้นะครับว่าในกลุ่มที่มันดีก็น่าจะปลอดภัยกับในกลุ่มเอ็นจีนะครับหรืออย่างของบ้านเราเนี่ยอาจจะสามารถเลือกอีกกลุ่มหรือรอตั้งรับอีกกลุ่มหนึ่งได้เป็นสิ่งพวกมีกลุ่มธนาคารเวลาลงมาจะแต่งทางเข้าไปรอบนี้แล้วครับเพราะว่าประเด็นของการเลือกตั้งที่มันหน้าที่จะมาในช่วงต้นปีหน้าครับดังนั้นรวมๆถ้าจะถึงตรงนี้เลือกกลุ่มคุ้มขาดเล็กหรือกลางที่ยังขึ้นมีเยอะนะครับข้อสองก็คือถ้ารอตั้งรับรอตั้งรับขึ้นใหญ่ขึ้นดีในจังหวะช่วงที่มีดาวได้อยู่นะครับประมาณสัก 3-5% ครับค่ะนะคะโดยหุ้นเด่นในช่วงเดือนกันยายนนี้แนะนำเป็นตัวไหนคะครับถ้าเป็นนั้นจากการที่เราตั้งรับนะครับเราก็คงจะรอตัวทางด้านปตท.นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่คิดว่ามันดีเป็นสิบในระดับที่สามารถที่จะพอเล่นได้ในสิบแล้วนะครับเราก็มองว่ามีตัวที่มันมีตกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็วันนี้เรื่องที่สุดตัวเองแล้วเนี่ยอย่าง EA นะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าสร้างกระแสสุดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องถือว่าราคาปัจจุบันนี้เป็นราคาที่สามารถลงทุนได้จากนั้นเราจะดูจะเห็นว่าครับถ้าเราลองไปดูนะฮะถามว่าทำไมมันถึงกลับมาน่าสนใจจริงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยคุยให้ฟังกันมานะครับว่า EA เนี่ยก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์จะให้ราคาของ EA เป็น3พวกนะครับก็คือพวก30ต้นๆนะครับพวก4 50กับพวก70ขึ้นไปนะครับความแตกต่างของมันก็คือมันสะท้อนความเชื่อมั่นต่อโครงการนะฮะถ้ามอง30ต้นๆก็คือนักวิเคราะห์ให้ราคาเหมาะสมแค่โครงการในปัจจุบันนะครับ40ถึง50เนี่ยหรือ50บวกลบนี่ก็คือมองการเติบโตในโครงการซีรีส์ในอนาคตไปด้วยนะครับพวก70เนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามองอนาคตการสักนิดหนึ่งมองเรื่องอีกาลมองเรื่องของตัวโครงการในอนาคตที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นี่มันต้องอักเสบนั้นแต่ว่าในยะของมันตรงนี้ถ้าเราเห็นมีเชิงราคาก็แปลว่าไอ้30บาทต้นๆเนี่ยมันเซฟมากๆเลยนะนะครับเป็นไปได้หรือว่าเป็นราคาที่มันสะท้อนราคาเหมาะสมก็คือมันเป็นไปได้นะที่จะเป็น50บวกลบถ้ามองอนาคตมันมีหรือถ้าโชคดีมันตักเซสโครงการไกลๆมันอาจจะขึ้นไปถึง60นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่แปลว่าในเชิงกลยุทธ์นะครับ35หรือว่าต่ำกว่าเป็นจุดที่เคยคุยในการมันเรียกว่าอ่ะนั่นคือส่วนซื้อแล้วก็ระหว่างเท่าไหร่หลังประมาณ50บวกลบครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ของการกินกำไรเอซึ่งผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วนะครับแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ราคาปัจจุบันก็ต้องถือว่าสะท้อนภาพความกลัวของคนในเรื่องก่อนนี้แล้วว่ามันจะไม่สักเซสหรือมันจะแพงเกินไปเนี่ยก็เราคิดว่าน่าจะมีการเดินหน้าไปกรอบใหญ่ๆก็คือประมาณแถว50บวกลบครับเพราะฉะนั้นนี้ก็อาจจะหาจังหวะในการที่จะทยอยตั้งรับครับในส่วนราคาจากตรงนี้หรือว่าอาจจะหย่อนตัวลงบ้างก็จะมีแนวรับสำคัญประมาณแถว38บาทบวกลบครับ38บาทบวกลบนะคะโดยยังมีอัพไซด์มากมายเหลือเกินสำหรับตัวของ EA เพราะมีมุมมองราคาบวกจากตรงนี้ไปนี่มากกว่า 50% เลยใช่ไหมคะครับก็คืออาจจะมองประมาณ45-50บาทตรงนั้นครับจะเป็นส่วนที่เร
ความคาดหวังครับคุณยืนครับค่ะดูแล้วไม่มีความเสี่ยงอะไรที่อาจจะต้องมีการตั้งจุดสต็อปใช่ไหมคะตัวนี้คืออาจจะถือรันเทรนไปได้แบบนั้นเลยใช่ไหมคะถ้ามาดูว่ามีจุดไหนที่เขาไม่ควรจะหลุดต่ำลงไปก็คือ36.50ครับค่ะนะครับตอนนี้ถ้าในแง่บทที่หวังที่จะเล่นรอบใหญ่นะครับและจุดที่ไม่ควรที่จะหลุดหรือถ้าหลุดแล้วอาจจะต้องกลับมานั่งครอบตัวอีกทีว่าเอ๊ะมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าคือ36ค่ะได้ค่ะขออนุญาตอัปเดตมุมมองหุ้นอมนะกับอีออนนิดนึงนะคะเป็นตัวที่คุณกิตพลเคยแนะนำเอาไว้นะคะค่ะคุณกิตพลคะสายอาจจะหลุดไปนะคะงั้นไม่เป็นไรค่ะนะคะก็สรุปนะคะก็ภาพของความเสี่ยงของเซ็ตยังมีอยู่นะคะหุ้นเด่นแนะนำเป็นตัวของ EA นะคะโดยให้จุดการตั้งรับไว้ที่38 บาทนะคะเป็นจุดที่น่าจะตั้งรับได้นะคะ38 บาทนะคะโดยมีจุดสต็อปอยู่ที่36.50 บาทนะคะแล้วก็คาดหวังตัวราคาของหุ้นนะคะ45.50 บาทกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเคล็ดลับนะคะแล้วก็หุ้นเด่นนะคะในช่วงจังหวะแบบนี้สำหรับตัวของ EA นะคะก็สำหรับท่านนักลงทุนถามเข้ามา CPL ต้องทำยังไงเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังเอาละกันนะคะเพราะว่า CPL เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่ทางคุณนิพนธ์ได้มีการพูดคุยเอาไว้แล้วนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะก็ฟังย้อนหลังได้หลังจากจบคลิปหรือว่าฟังย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวันปัทโชตนะจริงๆแนะนำให้ขายตั้งแต่ช่วง80 บาทแล้วนะคะ CPL นะคะแล้วก็สรุปก็คือยังรอจังหวะตั้งรับซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนสำหรับในวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเซต1704นะคะตอนนี้กำลังจะหลุดแล้วนะคะแต่หลุดไม่หลุดต้องดูที่ช่วงปิดตลาดนะคะรอจังหวะของการซื้อหุ้น defensive กับหุ้น commodity นะคะส่วนราคาทองรอที่ระดับ 1,180 เหรียญในการเข้าไปลองตอนนี้หลุด 1,200 ลงมาเรียบร้อยแล้วส่วนราคาน้ำมันก็ย่อลงมานะคะก็ถือว่ายังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะคะก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะลากันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเทคนิคอลเทรดดิ้งกลยุทธ์หาหุ้นวางเทรนด์ทำกำไรด้วยกราฟเทคนิคเจาะลึกเคล็ดวิชาเทรดหุ้นด้วยกราฟเทคนิคสอนเคล็ดลับการทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการหาหุ้นเทรนขาขึ้นด้วยการอ่านกราฟฝึกวางเทรนหุ้นหาจุดซื้อจุดขายและจุดถอยของหุ้นแกะรอยหุ้นเทรนขาขึ้นด้วยวอลลุ่มจับจังหวะทำกำไรด้วยกราฟเทคนิคเรียนรู้เจาะลึกทริคในการเทรดหุ้นแบบเนื้อๆในภาคปฏิบัติรับประกันทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงทันทีถ่ายทอดเคล็ดวิชาโดยครูรองธีรศักดิ์ธนวรากุลเรียนกราฟเทคนิค8ชั่วโมงเต็มในวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมนี้สำรองที่นั่งทันทีทาง ID Line @mrmarkets หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร099 289 4214ด่วนรับจำนวนจำกัด